ขณะนี้เราอยู่ที่คอกรุ่งโรจน์นะครับที่เป็นผู้อุปการะคุณในการแข่งม้าชิงถ้วยเกียรติยศยอดม้าแข่งแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2557ในขณะนี้เรายืนอยู่ในคอกแข่งม้าของคอกรุ่งโรจน์ที่เป็นผู้สนับสนุนของเราขณะนี้เลยผมจะยืนอยู่กับพี่ศิลปชัยผู้ค้ำวอดอยู่ในวงการม้ามานานแล้วแคร์คือคนดีที่ยามฮอตครับแดนไทยสดซิกมาแล้วครับตอนนี้อยากให้พี่ศิลปชัยพิเคราะห์พิจารณาในม้าที่ลงชื่อแข่งในนัดนี้ครับครับก็เนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับมีถ้วยหลักๆซึ่งไม่ได้รับการจัดแข่งนะครับอย่างเช่นถ้วยพระราชทานดาร์บี้นะครับถ้วยพระราชทานคิงคัพนะครับทำให้มีม้าเก่งๆแล้วก็ยอดม้าหลายตัวเลยนะครับที่ยังไม่ได้แสดงฝีเท้าให้เห็นนะครับจากรายชื่อที่มีอยู่ประมาณเกือบ20ม้าเนี่ยนะครับนะที่ประสงค์จะลงแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมาดูม้าที่มีฟอร์มสดแล้วก็สามารถวิ่งระยะไกลได้นะครับเพราะว่าการจัดแข่งครั้งนี้นั้นนะเป็นการจัดแข่งที่ระยะ35เส้นนะครับก็คือมากกว่าเดิมนะครับประมาณ5เส้นนะซึ่งปกติม้าที่จะวิ่งนะสนามไทยสนามฝรั่งก็ประมาณ30เส้นนะครับเพราะฉะนั้นม้าที่มีโอกาสในครั้งนี้นั้นจะต้องเป็นม้าที่อย่างน้อยนะฮะก็มีตีนปลายให้เห็นนะครับก็ม้าที่วิ่งนะครับที่ดูแล้วนะสามารถวิ่งระยะมากกว่า30เส้นได้แล้วก็โชว์ฟอร์มดีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีอย่างเช่นรักปรารถนานะครับจากคอกอัศวโยธินนะซึ่งแน่นอนว่าเป็นลูกวอลฟรอนนะครับเป็นม้าเทศติดท้องวิ่งระยะไกลได้แน่นอนนะครับม้าที่2นะครับก็คือ Secret Plan นะครับซึ่งเราพามาเยี่ยมชมในวันนี้นะครับเป็นม้าเทศติดท้องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพิ่งโชว์ฝีเท้าให้เห็นนะฮะชั้นหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งแน่นอนว่าสามารถวิ่งระยะไกลได้เช่นเดียวกันนะครับม้าถัดไปนะครับก็คือ Lead My Lift นะครับจากคอกตลับทองนะครับซึ่งจากการชนะล่าสุดนะครับในนัดที่ผ่านมาที่สนามไทยนะครับก็เป็นที่ประจักษ์เลยว่าเป็นม้าปลายที่เยี่ยมยอดอีกม้าหนึ่งแล้วก็เป็นม้าที่สดมากๆณขณะนี้นะครับส่วนอีกม้าหนึ่งซึ่งจะมองข้ามไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเตรียมฝึกซ้อมไว้สำหรับถ้วยพระราชทานดาร์บี้มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้นะครับก็คือม้าตาลเงินนะฮะจากสังกัดคอกตลับทองเช่นเดียวกันม้าตาลเงินนะครับก็วิ่งนะฮะสนามโคราชนะครับเตะเลี้ยงม้าเทศแท้ๆมาหลายครั้งแล้วนะครับฝีเท้าโดดเด่นแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็น4ม้านะครับซึ่งเป็นม้าที่มีตีนปลายซึ่งมีโอกาสที่จะชนะถ้วยในครั้งนี้ครับครับแล้วทีนี้พี่อยากจะฝากอะไรให้กับแฟนๆมั้ยครับก็ถือว่าเป็นถ้วยแรกของปี2557นะครับที่ได้รวบรวมเอาสุดยอดม้าที่มีผลงานโดดเด่นในปี2556ที่ผ่านมานะครับนะฮะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้แข่งถ้วยสำคัญอย่างน้อยก็คือ2ถ้วยนะครับซึ่งเป็นทั้งม้าเทศติดท้องแล้วก็เป็นม้าไทยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจเลยว่าในสัปดาห์วันอาทิตย์ที่9นะครับมีนาคมนี้ก็จะเป็นนะฮะศึกนะฮะยอดม้าแข่งครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของปี2557นะเพราะนั้นขอเชิญแฟนๆได้มาชมศึกในครั้งนี้ครับนะฮะก็อย่างน้อยก็จะช่วยให้เราได้เห็นม้านะครับที่มีฝีเท้าโดดเด่นแล้วถือว่าเป็นยอดม้าของเมืองไทยแล้วสุดท้ายก็คงต้องขอขอบคุณนะครับคุณรุ่งโรจน์แสงสาตรานะครับที่ได้สละนะเงินทุนส่วนตัวเป็นจำนวน 1,500,000 บาทนะเพื่อจัดกิจกรรมหรือว่าจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเพื่อให้แฟนๆชาวอาชาได้มีความสนุกนะครับแล้วก็ได้ดูม้าฝีเท้าเก่งๆของเมืองไทยได้มารวมกันในครั้งนี้ครับทีนี้ก็ขอขอบคุณพี่ศิลปชัยมากครับที่ให้ความรู้กับเราในครั้งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมมากครับพี่ครับ